ราจะนั่งหลับตานะคุณนะคะสังเกตนะอาจารย์พูดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะพูดอีกข้อนี้เนี่ยเป็นรูปธรรมมากเลยช่องว่างของใจที่อาจารย์ต้องการให้คุณนะเห็นข้างในนะเปรียบเทียบได้กับช่องว่างในห้องนี้ซึ่งช่องว่างในห้องนี้เนี่ยถ้าอาจารย์เนี่ยไม่ชี้ให้ดูถ้าคนเดินถนนเนี่ยเข้ามานะคะไม่เคยรู้อะไรแต่อะไรเลยส่วนมากพอเข้ามาในห้องนี้ก็จะสังเกตเห็นอะไรคะใช่ไหมเขาก็จะเห็นทุกอย่างอะที่เป็นรูปอะที่เป็นของแข็งนะนะคะโอ้นี้ก็สวยจอก็ดีหนังสือพวกนี้ดีนะไฟไรฟ้าอะไรก็ดีองค์พระสวยอะไรแต่อะไรสารพัดนะโอ้สีเหลืองอะไรแต่อะไรเขาจะเห็นทุกอย่างในห้องนี้แต่สิ่งสุดท้ายที่เขาจะเห็นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนเนาะสิ่งหนึ่งที่มันชัดเจนมากที่เขามองไม่เห็นเลยคืออะไรคะคือช่องว่างนะมาพูดอย่างนี้พวกคุณเนี่ยถึงจะเห็นถึงจะสังเกตเห็นถ้าไม่พูดอย่างนี้คุณก็ไม่สังเกตใช่ไหมแล้วมันผิดธรรมชาติมากนะของคนที่เข้ามาในห้องนี้บอกว่าช่องว่างห้องนี้สวยจังเลยผิดธรรมชาตินะผิดอย่างแรงเลยคุณเฮ้ยปกติหรือเปล่าวะมันผิดธรรมชาติเพราะว่าช่องว่างอันนี้มันสุดแสงจะธรรมดามันไม่มีอะไรเวอร์วาแต่การเปรียบเทียบตรงนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องอะไรเหมือนกับเรื่องอะไรคะเรื่องเจอร์รี่เลยนะคุณเดี๋ยวเราจะมาทำปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะให้เจอร์รี่นะคะมันหลุดแล้วก็พ้นออกจากตัวใจพอมันหลุดแล้วมันก็พ้นเนี่ยออกในช่วงขณะนั้นๆตัวใจตัวนี้นะคะตัวใจตัวนี้ก็คือธาตุรู้อะไอการรับรู้ของมันก็จะรับรู้ช่องว่างซึ่งเหมือนในนี้คือสุดแสนจะธรรมดาความรู้สึกของมันสุดแสนจะธรรมดาคุณจะต้องสังเกตให้เห็นเนี่ยกับตาใจของตัวเองแล้วก็ชินกับความรู้สึกอันนั้นให้ชินแล้วเวลาแม้ลืมตานะคะเอี้ยวมองก็ยังเห็นเอี้ยวมองก็ยังเห็นฉะนั้นเอาแค่ตอนนี้นะคะอ่ะขอให้ทุกคนเนี่ยหลับตาอาจารย์จะพยายามทำให้เป็นรูปธรรมให้มากที่สุดอันหลับตานะคะแสงเข้าตาของคุณขณะนี้พอหลับตาปุ๊บเนี่ยมันจะมีแสงนวลๆที่มันเต็มจอมันไม่มีกรอบอะไรทั้งสิ้นเนี่ยไอ้เต็มจอตรงนั้นเนี่ยมันธรรมดาไหมตรงนั้นน่ะเอาเป็นว่านั่นคือความรู้สึกของความว่างที่เป็นรูปธรรมอันนี้เต็มจอแบบสว่างหัดดูตรงนั้นนะคะแล้วก็อ่ะขอให้ทุกคนปิดตาค่ะปิดตาให้มันมืดเลยไม่ให้แสงเข้าทีนี้เต็มจอแต่มันมืดสนิทละไอ้เต็มจอมืดสนิทตรงนี้คุณเห็นชัดเจนแหละไอ้เต็มจอมืดสนิทตรงนี้เนี่ยเปรียบเทียบนะคะเหมือนกับช่องว่างในห้องนี้อ่ะเอามือออกนะคะอ่ะเห็นนะคะเต็มจอที่มีแสงอ่ะลืมตาขึ้นมาตรงนี้อาจารย์พยายามให้พวกเราสังเกตอย่างเป็นรูปธรรมในขณะที่หลับตาเข้าใจไหมแต่คุณจะต้องพยายามให้มากกว่านั้นที่จะสังเกตให้มากกว่านั้นแต่ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะเปรียบเทียบว่าช่องว่างตรงนี้จริงๆมันเป็นพื้นที่เนี่ยของช่องว่างฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างทั้ง iPad เก้าอี้พวกคุณพวกนี้เนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ของใครคะของช่องว่างนะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ของช่องว่างนะคะช่องว่างอันนี้เนี่ยล้อมรอบคุณกี่องศาคะ360องศาคุณไม่สามารถมองพลาดได้ถ้าคุณรู้พอจ่อเข้าไปคุณต้องเห็นทุกอย่างผ่านช่องว่างทั้งนั้นแต่คนที่มองไม่เห็นคือคนที่ไม่เคยรับการชี้แนะใช่ไหมคนที่ไม่เคยถูกบอกเล่าว่ามีช่องว่างเขาจะมองไม่เห็นทั้งที่จ่ออยู่ข้างหน้าชั้นได้ชั้นนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะหลับตาแล้วเราก็จะดูนะคะ
ช่องว่างที่บอกเต็มจอตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องว่างที่ล้อมรอบตัวใจกี่องศาคะ360องศานะคะพอคุณได้รับการชี้เนี่ยพอหลับตาปุ๊บมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะแม้ไม่ต้องหลับตาคุณก็จะเห็นอ๋อเพื่อนที่แสนดีอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลามันไม่เคยหายไปไหนพระเจ้าจะมาประสูติตรัสรู้ไม่ตรัสรู้ไม่ว่ากันช่องว่างนี้อยู่อย่างนี้ของมันนะคะทีนี้เจอรี่เนี่ยเข้ามาใช้พื้นที่ของใครคะของช่องว่างของใจฉะนั้นสติปัฏฐาน4เนี่ยเพื่อเอาเนี่ยไอ้เจ้าเจอรี่ที่มาบังเนี่ยเหมือนกับเป็นเนี่ยเส้นผมบังภูเขาเนี่ยเอาไว้พอมันบังปุ๊บเนี่ยช่องว่างถึงแม้360องศาก็ไม่เห็นละฉะนั้นพระเจ้าก็มาช่วยเนี่ยโดยการให้เราเนี่ยเอาไอ้ตัวนี้เจอรี่เนี่ยออกไปพอออกไปปุ๊บโอ้ยทำไมเรามองไม่เห็นเนาะมันชัดเจนยิ่งกว่าชัดยังไงอีกเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบที่จะช่วยคุณนะคะเข้ามาเห็นช่องว่างสูญยังนิพพานตรงนี้ได้ง่ายขึ้นได้ง่ายขึ้นโอเคนะนะคะโอเคฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำนะเดี๋ยวถ้าในหัวของเราขณะนี้ยุ่งเหยิงด้วยเจอรี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาเจอรี่ออกแล้วก็ให้เห็นช่องว่างนะเพื่อที่จะมาเข้าถึงสภาวะอันนี้ช่วยอ่านค่ะนิโรธอริยสัจข้อที่3สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานกับความสงบเท่ากับวิมุตติสุขว้าวฮัลโหลใครลูกเสียงแบบโอเคนะฉะนั้นตรงนี้นะคะเป็นคำอุทานที่พระเจ้านะคะพอท่านเนี่ยนะคะหลุดพ้นได้รับอิสรภาพนะคะที่มันเต็มเปี่ยมเลยที่แท้จริงท่านก็อุทานเนี่ยออกมาเช่นนี้อ่านอีกค่ะสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่คือคำอุทานเนี่ยของท่านโอ้โหมันสุขจะไปหาสุขอะไรที่มันมากกว่าความสงบมันไม่ต้องหาอีกแล้วอะตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะท่านฟันธงให้เราแล้วคือถ้าคุณเนี่ยเข้าใจเนี่ยแค่สองประโยคนี้แล้วก็มีสภาวะนะคุณฟังให้ดีนะชีวิตของคุณลงตัวแล้วคุณรู้ไหมชีวิตของคุณนะนะคะจะมีรากลงตัวแล้วคุณจะไม่อยากแข่งขันชิงดีชิงเด่นฉันจะต้องได้นู่นได้นี่ไปนู่นไปนี่อะไรไม่เลยคุณจะอยู่ตัวแล้วถ้างานคุณไม่ชอบคุณอาจจะเออรี่ออกมาแล้วเออมีพอคุณก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอะไรอยู่แล้วชีวิตของคุณลงตัวทันทีเลยนะไม่เดือดไม่ร้อนอะไรกับอะไรแล้วก็อยู่ไปตายไปจบแค่นั้นนะลงตัวมากเลยเพียงเข้าใจเนี่ยสองประโยคนี้แต่คนเข้าใจสองประโยคนี้น้อยฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาสองประโยคนี้นะคะให้มันกลายเป็นความจริงขึ้นมาเป็นประสบการณ์จริงๆข้างในใจของคุณสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีเอานิพพานเนี่ยให้มันเกิดขึ้นโอเคนะฉะนั้นพวกเราขณะนี้อยู่ที่จุดกอไก่และเดี๋ยวเราต้องการไปขอไข่นะคะฉะนั้นมีการเดินทางแต่นี่เป็นการเดินทางของตัวกายหรือตัวใจคะตัวใจฉะนั้นตัวกายนั่งเฉยๆไม่ต้องขับรถอะไรแต่อะไรเนี่ยแต่ตัวใจจะต้องเดินทางฉะนั้นการเดินทางของตัวใจเนี่ยนะคะก็คือจะพาตัวใจนั้นนะคะกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยตรงนี้นะคะก็คือเนี่ยเรื่องนี้ฉะนั้นตรงนี้เราพูดไปแล้วนะโอเคเราก็รู้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวอาจารย์ก็จะสอนพวกเราเนี่ยขับรถยี่ห้ออะไรคะขับรถยี่ห้อสติปัฏฐาน4แล้วคนขับคือตัวไหนคะตัวใจนะคะตัวใจจะต้องกระโดดเนี่ยขึ้นรถคันนี้แล้วก็ขับรถเนี่ยจากจุดกอไก่ที่กลุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจคุณจะต้องขับเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้คุณขับนะแล้วในขณะเดียวกันก็เหมือนกันคุณก็กำลังพาตัวใจที่กำลังหลงทางตัวใจนะคะที่หลงทางอยู่ในป่าดงดิบของใครคะป่าดงดิบของเจอรี่ที่สร้างปัญหาให้คุณเนี่ยพาตัวใจกลับไปสู่บ้านที่ปลอดภัยฐานของส
ติตรงนี้ก็คือบ้านที่ปลอดภัยโอเคฉะนั้นเราก็เริ่มจากตรงนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยล้วนมีใครในหัวในใจคะมีเจอรี่ทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะเป็นภาพนี้ก็ได้นี่คือตัวกายนี่คือตัวใจถูกรุมด้วยใครคะกองทัพของเจอรี่นะคะเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรแต่อะไรพวกนี้ไม่ยกเว้นคุณเดี๋ยวเราจะมาทำใจของเราให้นิ่งสงบเป็นวิมุตติสุขเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องอ่านอันนี้ค่ะนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานคือศูนย์นิพพานคือสภาวะที่ศูนย์จากความคิดว่างจากความคิดสงบจากความคิดจึงเป็นวิมุตติสุขที่สุดที่สุดนะคะความคิดอันนี้อาจารย์ใช้คำว่าอะไรคะเจอรี่นะฉะนั้นศูนย์ยังตัวนี้ที่ผู้เจ้าพูดถึงเนี่ยไม่ได้หมายถึงอะไรที่เป็นรูปธรรมหายไปไม่ใช่ตัวเราก็ไม่ได้หายห้องนี้ไม่ได้หายพวกคุณไม่มีใครหายไปสิ่งเดียวที่หายไปคือใครคะคือเจอรี่ของเราหรือความคิดของเราฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่อาจารย์มั่นใจมากว่าสภาวะนั้นน่ะคือนิพพานคือศูนย์ยังนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลบประชากรของเจอรี่นะคะโดยการเนี่ยตกตีทุกรูปๆเพื่อที่จะค่อยๆลดประชากรของเจอรี่ฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือจะต้องเอาสติมาปักที่ฐานนะคะปักที่ฐานพอลดประชากรของเจอรี่แล้วเราก็จะเริ่มเห็นช่องว่างแล้วถึงตรงนั้นเนี่ยเราค่อยมาอ่านสภาวะกันอีกทีนึงโอเคนะคะช่องว่างตรงนี้ผู้เจ้าเรียกว่าอะไรคะใจประพัดสอนประพัดสอนคือว่างๆโล่งๆศูนย์อย่างเหมือนกันนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะทำให้เจอรี่ที่เป็นเส้นผมบางภูเขาเนี่ยนะคะมันวิ่งช้าลงพอวิ่งช้าลงปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเห็นช่องว่างนะคะล้อมรอบตัวใจของคุณกี่องศาคะ360องศาเลยคุณมองพลาดไม่ได้มันจ่อหน้าของคุณมันไม่ใช่วับวับแวมแวมอ่ะไม่ใช่มันอยู่ตรงนั้นเลยเพียงคุณต้องการให้มีความมั่นใจว่าใช่ละอันนี้ตามที่อาจารย์บอกอันนี้ใช่ละเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้คุณมีโอเคนะนะคะแล้วก็ต้องรู้จักทำยังไงที่จะให้ใจว่างก็ต้องทำอย่างนี้ทำยังไงคะเอาสติโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะเอาสตินะคะสติก็คือตาใจเดี๋ยวพอเราเข้าถึงภาคปฏิบัติอาจารย์ก็จะอธิบายถึงตัวสภาวะเลยสติคือตาใจคุณก็ทำความรู้สึกแล้วโอ้โอเคตรงนี้คือสตินะคะคำว่าสตินะคะชาวพุทธไทยโหยพูดอย่างที่อาจารย์เคยบอกนะคะมีคนเขียนเนี่ยสตินะคะอธิบาย3หน้ากระดาษอาจารย์อ่านแล้วยิ่งงงไม่รู้เรื่องเลยเอาง่ายๆสติก็คือตาใจนะคะปากก็คือจ่อใช้ตาใจเนี่ยจ่อมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ปากลงไปที่ไหนปากลงไปที่ฐานฐานก็มี3อย่างคืออะไรคะอ่านค่ะลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกตรงนี้คือฐานของสติหรือบ้านของใจก็คือพาตัวใจกลับบ้านทำยังไงเดี๋ยวจะพาพวกเราทำนะคะอ่านเรื่องตาที่3ค่ะตาใจความรู้โบราณจากยุคคำพีประเวทที่แพร่หลายอย่างกว้างขวางเป็นตาที่ใช้หาความรู้จากภายในใจโดยการทำสมาธิคนอินเดียเห็นความสำคัญของตาที่สามถึงขนาดเขาจุดแสงมาแพร่ไม้ที่ระหว่างคิ้วเรียกบินดี้นะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือบินดี้ที่อะไรตาที่3ตรงนี้เป็นความรู้จากยุคคัมภีร์พระเวทคัมภีร์พระเวทมาจากไหนมาจากมนุษย์ต่างดาวนะเราเริ่มก่อนวิชาเลยนะคะเนี่ยนะคะจากมนุษย์ต่างดาวซึ่งเขารู้กันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พระชาวโลกยังไม่รู้เขาก็เลยเนี่ยนะฉะนั้นพวกพราหมณ์จะเห็นความสำคัญมากถึงขนาดในวิถีชีวิตเนี่ยเขาเอาตาที่3เนี่ยมาปักไว้ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็ประสานกับพวกไพเนียลแกลนอะไรแต่อะไรเดี๋ยวเราก็จะมาปิดตาเนื้อของเราปิดตาเนื้อแล้วก็ใช้ตาที่3ตรงนี้นะคะดูเข้าไปข้างในนะ
ดูเนี่ยที่จะพาตัวใจกลับบ้านดูทัศนียภาพ3กลุ่มซึ่งนะคะเห็นไหมคะเจ้าชายสิทธัตถะนะคะรู้จักเรื่องตาที่3ตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ละตอนที่พ่อเนี่ยไปไถนานะคะตัวเองก็มานั่งเนี่ยใต้ต้นไม้ตอนอายุ10ขวบเข้าถึงวิมุตติสุขท่านเข้าถึงวิมุตติสุขนะคะแต่ว่าท่านไม่รู้ว่าตรงนั้นคือนิพพานตรงนั้นเนี่ยยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะว่าบารมีเนี่ยยังไม่พร้อมนะคะแต่ว่าท่านรู้ละท่านรู้ฉะนั้นพอมาถึงที่ออกจากไหนอะออกจากวังแล้วก็เห็นอะไรทั้ง4เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็วันต่อไปเนี่ยมาเห็นใครคะเห็นสมณะใช่ไหมพอเห็นสมณะเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยเห็นสมณะตรงนั้นเนี่ยตัวเองก็รู้ว่าสมณะก็คือผู้ที่นะคะสามารถเข้าสู่ความสงบได้รู้แค่นั้นแต่ยังไม่ได้รู้เรื่องนิพพานแบบเป็นกิจลักษณะตรงนั้นนะคะแต่ตรงนี้คือฉะนั้นเรื่องตาที่3อาจารย์เพียรต้องการบอกพวกเราว่ามันเป็นความรู้ก่อนตรัสรู้หลังตรัสรู้คือเรื่องสติปัฏฐาน4ละนะคะฉะนั้นปักเนี่ยก็คือจะต้องจดจ่อนะคะ 100% เดี๋ยวเราทำอ่ะขอให้ทุกท่านทำตามกฎทองด้วยนะคะอ่านค่ะกฎทองต้องทำอะไรคะบ้างคะทำตามกฎทองในขณะทำสมาธิอย่างจริงจังStructured Meditation พยายามทำตามกฎทองด้วยความกล้าหาญและเด็ดขาดสองไม่ว่าความคิดนั้นจะสำคัญมากเท่าไหร่อย่าใช้เสียเวลาอยู่กับเทอรี่สามอย่าตนีตนองกับเทอรี่สี่แต่เธอรีเหมือนตัดสายสะดืออย่างเด็ดขาดกลับมาทันทีสู่ลมหายใจการเดินไหวความรู้สึกส่วนกลางโอเคนะคะนี่คือกฎทองที่คุณจะต้องทำเดี๋ยวพอคุณนั่งปุ๊บเนี่ยปัญหาสารพัดสารเพของคุณไม่ใช่ว่ามันจะหลุดไปทันทีนะคะแล้วอย่างว่านะคะพวกมารทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะไม่ยอมให้คุณทำอ่ะนะคะฉะนั้นคุณต้องพยายามเนี่ยฝืนพอพยายามเนี่ยนะอาจารย์ก็จะให้เทคนิคของคุณที่จะให้คุณปักลงที่ฐานได้ง่ายแต่ถ้ามีเจอรี่เข้ามาเนี่ยคุณจะต้องอย่าต่อกรกับเจอรี่อย่าประนีประนอมตัดสายสะดืออย่างเดียวเลยต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดพอตัดแล้วคุณก็ต้องกลับสู่บ้านทันทีสู่อะไรคะลมหายใจสามสิโอเคนะชัดเจนนะคะเนี่ยยิ่งคุณมีโอกาสได้ฝึกกับอาจารย์มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งแม่นยำมากเท่านั้นฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็เปรียบเหมือนกับตัวใจลมพายุนะคะก็เปรียบเหมือนกับเจอรี่นะคะเสาหลักอันนี้ก็เปรียบเหมือนลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายซึ่งมันเป็นฐานของสติหรือบ้านของใจเป็นเสาหลักของชีวิตเลยเสาหลักของชีวิตเลยเนี่ยฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะที่มันหนักหนาสาการที่กระทบถึงพระที่มีชื่อเสียงนะคะเหตุการณ์หนักหนาสาการตรงนี้เป็นทรอมาถ้าไม่สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เสร็จไปไม่รอดข้างในเนี่ยนรกมาอยู่บนดินนะยิ่งคนที่เคยอยู่ดีกินดีแล้วไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเสร็จเลยตายแล้วตายแล้วนะคะแล้วก็น่ากลัวมากแล้วสภาวะอย่างนี้ยิ่งเป็นพระเนี่ยคือต้องพึ่งนิพพานเท่านั้นถึงจะรอดข้างในเนี่ยได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยอกแตกตายอกแตกตายน่ากลัวอ่ะพวกเราพร้อมนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาสติมาปักที่ฐานโอเคอ่ะขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกขอให้พวกเราสังเกตทันทีเลยนะคะว่าพอเราหลับตาเนี่ยนะคะอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยต้องเห็นอะพอหลับตาปุ๊บหายใจลึกๆใครที่สามารถเห็นช่องว่างของใจได้ชัดเจนเลยเพียงแค่หลับตาหายใจลึกๆเนี่ยใครที่เห็นได้ชัดเจนเลยไม่ต้องทำอะไรมากเลย
ตะโกนดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นมีอาจารย์ก็เห็นถึงแม้อาจารย์ใช้เจอรี่อาจารย์แยกออกอาจารย์ก็เห็นถ้าไม่ชัดก็ไม่เป็นไรขอให้ฟังอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่เป็นภาษาเอามาเชื่อมกับตัวสภาวะจริงๆของจริงเนี่ยของเราอาจารย์จะเริ่มใหม่เนี่ยให้กับทุกคนหมดเลยเพราะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่แม่นยำฟังนะฟังอย่างตั้งใจนะคะเมื่อเราหลับตาเนื้อแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ฉันยังไม่ตายฉันนั่งอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงอาจารย์ความรู้สึกอันนี้นะคะเป็นการทำงานของธาตุรู้ที่พระเจ้าเรียกวิญญาณขันธ์หรือวิญญาณธาตุขันธ์นี้ธาตุนี้ element นี้หน้าที่ของมันคือการรับรู้อย่างเช่นตอนนี้รับรู้เสียงก็มีโสตวิญญาณเนี่ยรับรู้เสียงรับรู้ว่าฉันนั่งตรงนี้คือการทำงานของธาตุรู้ฝรั่งเขาเรียก consciousness นะคะแต่ทั้งหมดนี้เป็นนามธรรมมากเกินไปอาจารย์ก็เลยมาใช้ภาษานิทานแล้วก็เปรียบเทียบวิญญาณขันธ์นะธาตุรู้อันนี้เนี่ยโดยเรียกมันว่าตัวใจไม่ต้องมองหาตัวใจอะไรที่ไหนนะคะฟังไปมันเป็นแค่การเปรียบเทียบนะแล้วตัวใจตัวนี้ก็มีตาใจทุกคนมาที่ตาใจตรงบินดี้ของตัวเองเลยค่ะจุดสีแดงแล้วก็ให้รู้แหละว่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของตาใจของตัวใจนะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะขีดเส้นใต้กากบาทให้พวกเราเนี่ยก่อนนะว่าตัวใจที่มีตาใจหรือธาตุรู้มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนขอให้ทุกท่านนะคะตบแก้มตบแก้มตบแขนอีกด้านหนึ่งตบท้องตบขาโอเคฟังให้ดีนะเวลาที่เราตบตัวเองเราก็รู้ว่าเราเจ็บความเจ็บอยู่ที่ผิวหนังของตัวกายขณะนี้ความเจ็บหึ่มๆเลยตั้งแต่อุ้งมือแก้มแขนต้นขาเนี่ยเจ็บอยู่ที่ตัวกายความเจ็บแต่มีอีกธาตุหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผู้รับรู้ความเจ็บธาตุที่กำลังรับรู้ความเจ็บคือตัวใจที่มีตาใจอันนี้เป็นภาษานิทานคุณก็หมายความว่าตรงเบ้าตาของเราอะเป็นที่อยู่ของตาใจกำลังทำหน้าที่เป็นผู้ดูผู้มองผู้เห็นความเจ็บทำหน้าที่เป็นประธานเป็นประธานที่เห็นเนี่ยความเจ็บฉะนั้นตรงนี้อาจารย์นะคะพยายามขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณเนี่ยรู้จักตัวใจที่มีตาใจพยายามฟังให้เข้าใจนะตัวใจที่มีตาใจตัวนี้จะเป็นประธานจะเป็นประธานเป็น subject
ที่จะต้องเป็นคนเดินทางออกจากป่าดงดิบของเจอรี่เพื่อกลับบ้านที่ปลอดภัยตัวนี้จะต้องเป็นตัวที่ขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานตัวกายนั่งเฉยๆแต่ตัวใจจะต้องเดินทางเพราะรถคันนี้ไม่ใช่ตัวกายขับตัวใจจะต้องขับตัวใจจะต้องเดินทางกลับบ้านเพราะตัวใจเป็นตัวที่ถูกเจอรี่รุมเร้าด้วยความกลุ้มนะคะฉะนั้นตัวใจจะต้องเดินทางกลับบ้านฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ขีดเส้นใต้กากบาทตัวใจที่เป็นตัวประธานที่จะต้องเป็นผู้เดินทางกลับบ้านเป็นผู้ขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานไปจุดขอไข่ให้คุณล่ะตรงนี้เข้าใจนะทีนี้จะทำอย่างไรจะเดินทางกลับบ้านยังไงจะขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานทำอย่างไรนะเอาอีกทีหนึ่งนะคะนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตกใบหน้าตกแขนอีกข้างหนึ่งตกเท้าตกขาตกขาทีนี้การเดินทางจากกอไก่กลุ้มใจไปขอไข่ที่หายกลุ้มใจคุณต้องทำอย่างนี้ขับรถเนี่ยเหมือนกันแหละคุณต้องทำอย่างนี้คือใช้ตาใจบินดี้ของเราตรงเบ้าตามองไปที่ความเจ็บที่ผิวหนังมองแบบปักลงไปคือมองอย่างจดจ่อมองอย่างโอ้โหอร่อยจริงๆมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนทำค่ะใช้ตาใจตรงเบ้าตาบินดี้มองอย่างปักลงไปถามคือความเจ็บขนาดนี้คุณเห็นไหมคะว่า3ตัวนี้สติปักฐานจะต้องมีสภาวะรองรับที่ชัดเจน3ตัวมี3สภาวะรองรับที่ชัดเจนเลยสติคือตาใจปักคือมองอย่างจดจ่อฐานคือความเจ็บฉะนั้นเอาสติปักลงไปที่ฐานมีความหมายเดียวกับพาตัวใจกลับบ้านมีความหมายเดียวกับการขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานเพื่อไปจุดขอไข่หายกลุ้มใจฉะนั้นขอให้ทุกคนทำนะคะใช้ตาใจปักลงไปที่ฐานทำอย่างนี้แล้วก็อย่าลืมกดทองถ้ามีเจอรี่เข้ามาอย่ายุ่งกับมันตัดเจอรี่เหมือนตัดสายสะดืออย่าไปประนีประนอมกับมันตัดเลยขอให้เพิ่มความเจ็บเข้าไปอีกหน่อยตบแก้มตบแก้มตบท้องตบขาเดินไปเรื่อยๆขับรถไปเรื่อยๆใช้ตาใจปักลงไปเลยอ
ยังคงดูอยู่นะคะอย่าปล่อยอย่ายุ่งกับเจอรี่นะเดินไปเรื่อยๆเอาสติปักลงไปที่ฐานดูการเปลี่ยนแปลงของความเจ็บยังคงดูอยู่นะคะอย่าปล่อยนะความเจ็บมันก็ค่อยๆซาลงตอนนี้ความเจ็บเหลืออยู่ตรงไหนบริเวณปลายนิ้วใช่ไหมที่มันตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่าปล่อยนะเพราะการเฝ้ามองตรงนี้อ่ะคือการเฝ้าเดินไปเรื่อยๆออกจากป่าดงดิบเนี่ยของเจอรี่เพื่อที่จะกลับบ้านที่ปลอดภัยยังคงดูอยู่นะคะอย่าปล่อยนะตอนนี้ความเจ็บมันก็เหลืออยู่ที่ปลายนิ้วเท่านั้นเองคุณก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันค่อยเป็นค่อยไปแล้วคุณต้องอย่าลืมดูความรู้สึกที่แผ่นก้นกดอยู่บนที่นั่งของเก้าอี้ตรงนั้นน่ะแผงใหญ่เลยก็ยังเป็นความรู้สึกส่วนกายเป็นบ้านของใจความรู้สึกแผ่นหลังที่พิงพนักเก้าอี้ยังคงเป็นบ้านของใจสองมือที่กำลังแตะต้นขาสองเท้าที่แตะพื้นเสื้อผ้าที่แตะเนื้อต้องตัวระหว่างชายกับหญิงก็แตกต่างกันต่างคนต่างดูของตัวเองดูนะคะแล้วคุณต้องรู้ด้วยว่าทุกครั้งทุกวันที่คุณนั่งไม่ว่าจะนั่งอะไรที่ตรงไหนนะคะถึงแม้คุณไม่ได้ปฏิบัติสมาธิอย่างจริงจังแบบหลับตานะคะแค่ให้ทำความรู้สึกตัวเนี่ยว่าโอเคเห็นเนี่ยแล้วแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยสังเกตพวกนี้บ่อยๆแค่คุณเห็นพวกนี้นะคะมันเป็นอริยทรัพย์แล้วคุณเพราะว่าความรู้สึกเหล่านี้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้มีเหมือนกันหมดเลยคุณไม่มีใครยกเว้นที่จะไม่มีความรู้สึกอะมากกว่านั้นคุณอาจจะรู้สึกเจ็บถ้ามีปวดหัวก็เนี่ยความรู้สึกปวดนะคะบาดมือหรือเจ็บนู่นปวดนี่อะไรพวกนี้ที่จริงเนี่ยมันเป็นฐานของสติทั้งนั้นน่ะแต่แน่นอนในความรู้สึกเจ็บปวดเราก็ไม่ชอบที่จะไปดูมันเห็นมันนะคะแต่ที่จริงอ่ะมันเป็นฐานของสติในตัวมันเองแล้วฐานของสติหรือบ้านของใจเนี่ยเช่นเนี่ยแผ่นก้นแผ่นหลังอะไรพวกนี้มนุษย์ทุกคนมีอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนรู้ว่า
นี่คือฐานของสติหรือบ้านของใจเป็นศาลาพักใจให้กับเราได้คุณคนไม่รู้ทั้งที่มีอยู่กับตัวเองกลับไปหาบ้านที่มันแพงๆต้องหาซื้อคือไปรู้จักแต่เรื่องของรูปธรรมเป็นหมดแต่บ้านที่เป็นศาลาพักใจตรงนี้เขามองไม่เห็นทั้งที่ตรงนี้เป็นอริยทรัพย์นี่แหละที่ทีนี้อาจารย์พูดว่าพวกคนเนี่ยนะคะที่ถูกจับไปเนี่ยนะคะรวมทั้งพระอะไรต่ออะไรเนี่ยด้วยพระนี่ยังไม่ได้โดนจับหรอกนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าคนที่ถูกเนี่ยกำลังมีปัญหาสามารถกลับมาที่บ้านของใจศาลาพักใจได้เขาจะสามารถลืมเจอรี่ของเขาเนี่ยได้ไม่ว่าจะหนักหนาสากรรจ์ไงเขาจะลืมได้นะมันจะคลายตัวเจอรี่จะคลายตัวเนี่ยได้แล้วเขาจะปลอดภัยข้างในเขาปลอดภัยข้างนอกอาจจะไม่ปลอดภัยสภาวะนี้แหละที่อาจารย์บอกว่าต้องพึ่งนิพพานเท่านั้นถึงจะไปรอดไม่งั้นจะถูกเจอรี่ถล่มแบบเอาตายเลยฉะนั้นพวกเราดูนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยของคุณเนี่ยขอให้หัดสังเกตความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยบ่อยๆแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นแล้วก็อันต่อไปนะคะถ้าใครเนี่ยเริ่มเห็นความว่างข้างในที่มันชัดเจนเริ่มเห็นศูนย์อย่างไอ้เต็มจอตรงนั้นอะถ้าเห็นเนี่ยมันชัดเจนบอกอาจารย์หน่อยนะคะตะโกนดังๆว่าเห็น1 2 3เริ่มเห็นแล้วนะคะเห็นมั้ยเรายังไม่ต้องทำอะไรมากเลยนะนะคะเราก็เริ่มเห็นละเพราะว่ามันไม่เคยหายไปไหนแค่เรียกว่าสกิดให้กับเจอรี่เนี่ยออกไปคุณก็เริ่มเห็นละทีนี้ต่อไปเดี๋ยวเราจะยังคงเอาเจอรี่ออกอีกหน่อยทำให้เกิดเนี่ยสัมมาสติกับสัมมาสมาธิขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าๆนะคะโยกไปข้างหน้าวนรอบหัวเข่าแล้วก็โยกกลับช้าๆหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวทีนี้อาจารย์ก็ทำบ้านทั้งสามหลังให้คุณเนี่ยได้อยู่นะคะบ้านสามหลังซึ่งมีลมหายใจมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกส่วนกายคุณไม่จำเป็นต้องลืมตาขึ้นมาดูการเคลื่อนนะคะเพราะว่าทัศนียภาพของการเคลื่อนไหวกับความรู้สึกส่วนกายมันแตกต่างกันแต่มันอยู่ด้วยกันน่ะคุณลูกคุณก็ต้องเห็นความรู้สึกฉะนั้นฐานของสติอันนี้ทั้ง3อันซึ่งเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือลมหายใจกับการเคลื่อนไหวเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือความรู้สึกส่วนกายสองฐานนี้พระเจ้าจัดว่าหยาบเพื่อที่จะเอาเจอรี่ออกไปเอาไอ้เส้นผมเล็กๆที่มันบังภูเขาเนี่ยออกไปฉะนั้นในขณะนี้นะคะพวกเราจะต้องทำตามกฎทอง
มีเจอรี่เข้ามาต้องอย่ายุ่งกับมันอย่าประนีประนอมกับมันตัดสายสะดืออย่างเดียวพอตัดเสร็จแล้วกลับบ้านทันทีกลับบ้านมาสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายมองเนี่ยแบบปักลงไปเลยฉะนั้นการทำเช่นนี้คือการเดินทางจากจุดกอไก่ที่กลุ้มใจไปสู่จุดขอไข่ที่หายกลุ้มใจจริงจังนะคะแล้วคนที่เห็นช่องว่างแล้วอะคุณก็ต้องเห็นคุณต้องเห็นช่องว่างเสมอนะคะเพราะคุณรู้แล้วว่าไม่ว่าจะลมหายใจไม่ว่าการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายทั้ง3สิ่งนี้รวมทั้งเจอรี่กำลังใช้เนื้อที่พื้นที่ของช่องว่างทั้งสิ้นคนละส่วนกันค่ะช่องว่างนี่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของบ้านส่วนลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายทัศนียภาพเหล่านี้รวมทั้งเจอรี่เป็นเพียงอาคันตุกะเป็นแขกที่เข้ามาใช้พื้นที่ของช่องว่าเท่านั้นอาจารย์พยายามที่จะบรรยายนะคะให้มันเทียบเคียงขนานไปกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมคุณจะได้เข้าใจง่ายๆฉะนั้นในขณะที่คุณกำลังรูปเนี่ยเต็มจอคุณก็เห็นในขณะเดียวกันลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคุณก็เห็นเต็มจอก็เห็นเจอรี่เข้าคุณก็ยังเห็นทั้งเจอรี่แล้วเห็นทั้งเต็มจอคนละส่วนกันคุณแต่ถ้าคุณทำอย่างนี้เอาสติปักลงไปที่ฐานเรื่อยๆอย่างเงี้ยเจอรี่ที่วิ่งเข้าๆออกๆมันก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงช้าลงค่อยๆซาลงไปทำให้คุณยิ่งเห็นช่องว่างชัดเจนมากขึ้นขอให้ทุกท่านสังเกตนะคะคือเห็นทุกอย่างแล้วก็เห็นช่องว่างด้วยหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวคนที่ยังไม่แม่นกับสภาวะของช่องว่างนี่อาจารย์บอกได้แค่นี้นะคะว่าไม่มีใครช่วยคุณได้นะสิ่งที่อาจารย์ทำคือบอกทางเท่านั้นเองเปรียบเทียบให้คุณเนี่ยพยายามเข้าใจจนถึงจุดที่คุณกล้าจะติ๊กให้ตัวเองได้ว่าช่องว่างที่อาจารย์หมายถึงแน่นอนเลยอ่ะฉันเห็นแล้วเนี่ยคือสิ่งที่จะต้องเกิดกับคุณเพราะคุณไม่สามารถเอาช่องว่างออกมาให้อาจารย์ติ๊กให้คุณต้องติ๊กเองฉะนั้นคุณต้องพยายามนะคะที่จะต้องดูสภาวะจนเห็นชัด360องศาจออยู่ข้างหน้าเราแล้วไอ้เต็มจอนั่นน่ะนี่เองใช่แล้วนี่แหละคุณต้องทำอย่างนี้อ่ะแล้วก็มั่นใจช่องว่างมันไม่เคยวับวับแวมแวมกับคุณเลยนะไม่เคยเลย
มันจ่อต่อหน้าคุณแหละเหมือนช่องว่างของกายแต่คุณไม่กล้าคุณไม่กล้าฟันธงเท่านั้นเองทำให้ช้าลงไปเรื่อยๆหายใจลึกๆขอให้ทุกท่านหยุดรูปนะคะนั่งเฉยๆตัวกายนั่งเฉยแต่ตัวใจไม่ได้เฉยนะคะตาใจทำงานต่อค่ะดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆที่มันละเอียดในมืออุ้งมือข้อมือต้นขาช่องว่างยังเห็นอยู่ใจก็เห็นอาการหึ่มๆที่ละเอียดก็เห็นช่องว่างก็เห็นดูไปเรื่อยๆเรากำลังอยู่ในขั้นตอนของการลดประชากรของเจอร์รี่ฉะนั้นถ้าคุณทำถูกหลักการของสติปัฏฐานเจอร์รี่ก็จะน้อยลงน้อยลงช้าลงวิ่งช้าลงความว่างความเป็นประพัดสอนที่มันโล่งๆว่างๆเต็มจอตรงนั้นก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นของอาจารย์นะอาจารย์กำลังเห็นสภาวะของโฟเท็กซ์ของพลังงานที่มันกำลังหมุนเพราะขันห้าของเราวันนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันเป็นพลังงานมันเป็นตัวโฟตอนที่มันปิ้งป้องปิ้งป้องไม่เคยหยุดนิ่งไอการปิ้งป้องตรงนี้ก็คือพลังงานที่มันวิ่งตลอดเวลาฉะนั้นพอเราเข้าถึงสมาธิเนี่ยไอ้ความรู้สึกว่ามีตัวกายตรงนี้มันหายไปแล้วของอาจารย์ขณะนี้เนี่ยเห็นพลังงานที่มันกำลังหมุนติ้วเป็นโฟเท็กซ์ตรงนี้ที่จริงคือการเห็นที่มันเป็นความจริงมากเลยนะเพราะที่จริงมันเป็นอย่างนี้เราถูกหลอกด้วยรูปขันธ์ที่มันแข็งๆแต่ที่จริงไม่มีอะไรแข็งทุกอย่างนะคะมันวิ่งไอตัวโฟตอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ในความว่างมันกำลังหมุนกำลังวิ่งอยู่ในความว่างตลอดเวลาเลยถ้าอาการตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันหายไปคุณก็อย่ามันไม่ได้หมายความว่าโอ้ฉันคิดได้แล้วไม่ใช่นะคะ
คุณต้องมีฐานของสติลงเสมอเพราะไอ้ตุ๊กพวกนั้นหายไปเพิ่มหายไปคุณก็มาอยู่กับลมหายใจแล้วก็ความรู้สึกส่วนกายที่มีแผ่นหลังแผ่นก้นมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวนะคะแล้วก็เห็นความว่างแล้วก็จะเห็นชัดมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเจอรี่มันค่อยๆซาลงชาลงเจอรี่ก็คือเสียงที่พูดกับตัวเองในหัวเสียงในหัวที่คุยกับตัวเองนั่นแหละมันเริ่มเงียบแม้มีเจอรี่เข้ามาบ้างอาจารย์ก็เปรียบเจอรี่เหล่านี้ว่าเหมือนกับผีเสื้อตัวเล็กๆระเพอปีกอยู่ไกลๆเป็นเจอรี่ที่เราเห็นบินเข้ามาแล้วก็บินออกไปไม่ใช่เป็นเจอรี่ตัวใหญ่ที่มาจิกตัวใจของเราขันตรงนั้นนะคะของเจอรี่เป็นขันที่บริสุทธิ์โอเคเลยเพราะคุณเห็นนั้นเจอรี่ที่เข้ามาใช้พื้นที่ของความว่างความว่างก็เห็นชัดเจนเจอรี่ที่เหมือนผีเสื้อเข้าออกคุณก็เห็นชัดเจนลมหายใจที่มาใช้พื้นที่ของความว่างคุณก็เห็นชัดเจนความรู้สึกแผ่นหลังแผ่นก้นมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นก็มาใช้พื้นที่ของเจอรี่คุณก็เห็นชัดพื้นที่ของความว่างคุณก็เห็นชัดเจนใครที่เห็นความว่างชัดเจนนะคะไอ้เต็มจอนี้ชัดเจนเนี่ยตะโกนดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นโอเคดีค่ะคุณเห็นชัดเจนนะทีนี้เดี๋ยวเราทำแรงๆอีกครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์จะอธิบายคำว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมคุณจะได้เข้าใจเวลาที่คุณไปฟังครูบาอาจารย์ท่านอื่นนะคะพูดสอนเนี่ยคุณจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรทีนี้ขอให้ทุกท่านกำหมัดค่ะทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงอาจารย์ต้องการให้คุณเนี่ยทำแรงๆเพื่อให้คุณเข้าใจคำนี้ว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้สึกตัวนี้หมายถึงวิญญาณขันธ์วิญญาณธาตุคือหมายถึงตาใจของเรารู้สึกคือรู้สึกรู้เห็นรู้สึกอะไรรู้สึกตัวกายรู้สึกตัวกายรู้ถึงคือรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวกายที่กำลังทุกข์ตัวเองอย่างทั่วพร้อมทั่วพร้อมคือวิทัศนาวิปัสสนาวิทัศนานี่เหมือนกันทัศนาคือการมองอย่างวิเนี่ยคือมองอย่างทั่วกว้างทั่วพร้อมฉะนั้นสภาวะนี้นะคะคุณสังเกตดูนะถ้าอาจารย์หยุดพูดเนี่ยคุณจะมีสภาวะรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่มันชัดเจนเลยซึ่งมีความหมายเดียวกับสติปัฏฐานแล้วสังเกตด้วยว่าเจอรี่เข้ามาในหัวยากมากเลยขณะนี้ยากเพราะสติของคุณอยู่กับฐานอย่างทั่วพร้อมคุณเห็นความว่างชัดเจนเลยนะคะเต็มจอของคุณน่ะเห็นชัดเจนเลยอ่ะขณะนี้โอเคมัดขวาทุบหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ทุบแขนไล่ลงมาแล้วก็หมัดซ้ายทุบหัวไหล่ขวา
ไล่ลงมาอาจารย์พยายามหาเทคนิคที่มันรุนแรงเพื่อคุณจะได้ปักฐานเอาสติปักฐานได้ง่ายอาแถมที่ต้นขาอีกค่ะถ้าใครเมื่อยจะลงไปทุบน่องอะไรคุณก็ทุบได้นะคะเสร็จแล้วกระหึ่มเลยทีนี้นั่งเฉยๆตัวกายนั่งเฉยๆตัวกายนั่งเฉยแต่ตัวใจเดินทางต่อนะคะออกจากป่าเพื่อที่จะกลับบ้านโดยการใช้ตาใจมองดูเห็นอาการหึ่มๆทั่วไปเลยยังคงเอาสติปักฐานยังคงอยู่ให้ติดบ้านความว่างก็เห็นนะคะเต็มจอนั่นน่ะเห็นชัดเจนเลยขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือปิดตาไว้มันมืดเต็มจอเนี่ยสีดำเนี่ยเห็นชัดเจนอาการหึ่มหึ่มก็เห็นชัดเจนชัดนะคะเต็มจอสีดำมืดน่ะความว่างแหละตรงนั้นน่ะก็เห็นอาการหึ่มๆก็เห็นอ่ะเอามือลงพอเอามือออกมาแสงก็เป็นนวลๆเต็มจอนั่นแหละคือความว่างแหละตรงนั้นน่ะมันต่างกับความเจ็บความเจ็บมาใช้พื้นที่ของความว่างฉะนั้นเวลาที่คุณมองความเจ็บคุณต้องมองผ่านความว่างดูการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะในด้านของความเจ็บแต่ความว่างคุณจะเห็นตลอดเวลาเลยยังเหลือการตุ๊บตุ๊บตุ๊บตรงไหนรู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็อย่าลืมแผ่นหลังแผ่นก้นมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวคุณก็ต้องเห็นผ่านความว่างคุณจะต้องเห็นความว่างที่แบ็คกราวด์เสมอเลยมันจะอยู่หลังฉากตลอดเวลาไม่เคยหายไปไหนโอเคนะทีนี้เรามาดูเราก็ตบตบตีตีทุบทุบลูบลูบไปละนี่คือเทคนิคของอาจารย์สุภวรรณนะคะที่พยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยให้คุณสามารถเอาเจอรี่ออกได้ง่ายๆคือถ้าดูลมหายใจอย่างเดียวเนี่ยอาจารย์ว่าไม่พอนะคือมันไม่แรงพอที่จะไล่เจอรี่อาจารย์ก็เลยเนี่ยให้คุณนะคะตบตบตีตีทุบทุบลูบลูบเนี่ยทีนี้ขอให้ทุกท่านนะคะใช้ตาใจมองเข้าไปข้างในข้างในโดยรวมเลยไม่ต้องหัวไม่ต้องใจหรอกข้างในโดยรวมเลยคุณเริ่มเห็นไหมคะว่าเสียงที่พูดคุยกับตัวเองเดี๋ยวฉันต้องโทรหาแ
เดี๋ยวต้องแวะไปวัดสันซื้อนู่นนั่นนี่นะเดี๋ยวกลับบ้านต้องอย่าลืมทำอันนู่นอันนี้ประมาณอย่างเงี้ยเสียงพวกนี้ที่คุยกับตัวเองมันหายไปเพราะมันหายไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยข้างในว่างๆโล่งๆเต็มจออ่ะดูให้มันชัดเจนเลยปิดตาอีกค่ะปิดตาเห็นไหมคะเต็มจอมืดดำไอ้มืดดำตรงนี้อาจารย์พยายามสร้างรูปธรรมข้างในให้คุณเห็นแต่คุณต้องเห็นในส่วนของนามธรรมคือความรู้สึกกลางๆตรงนี้ที่มันว่างๆคุณต้องทำให้ชินเลยให้ชินเลยให้รู้ว่าชัดเจนอะว่ามันรู้สึกอย่างเงี้ยสภาวะอันนี้อาจารย์ก็เริ่มใช้คำใหม่นะคะว่าเรียกมันว่าเพื่อนที่แสนดีเพื่อนที่แสนดีที่เราพึ่งพาได้อ่ะเอามือลงพอเอามือลงแสงเข้าตามันก็สีนวลๆเต็มจอเหมือนกันว่างๆแล้วใครที่เห็นความเงียบความว่างชัดเจนเลยมาถึงจุดนี้นะคะตะโกนดังๆให้อาจารย์ได้ยินหน่อยว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นโอเคจากน้ำเสียงนะคะอาจารย์ว่าน่าจะได้ 70% อันนี้เรียกว่าเราไม่เวอร์จนเกินไปน่าจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปฉะนั้นตรงนี้นะคะคุณติ๊กให้กับตัวเองเลยในตัวมันเองคุณดูนะในตัวสภาวะเองอ่ะมันไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงมันไม่มีชื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เห็นนะแต่เราจำเป็นต้องสื่อสารกันเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจฉะนั้นเราต้องเอาคำศัพท์เอาฉลาดมาแปะฉลาดกับของจริงไม่ใช่เรื่องเดียวกันคนละเรื่องกันเลยของจริงมาก่อนอันนี้คือของจริงมาก่อนตรงนี้คือผลละผลจากการเดินตามองค์มรรคมีมรรคมีผลละผลตรงนี้คือเงียบๆว่างๆนิ่งๆโล่งๆโปร่งๆเบาๆสบายๆผลจากการเดินเดินเดินพาตัวใจกลับบ้านจากการขับรถมองให้ชัดเลยว่าในตัวสภาวะมันไม่ได้ดิ้งออกมาว่าฉันคือความว่างฉันคือนิพพานไม่มีว่างคือว่างเงียบคือเงียบไม่มีอะไรมีแต่สภาวะมีแต่ประสบการณ์แล้วสภาวะนี้ที่จริงก็คือเป็นตัวธาตุรู้ในตัวมันเองมีคนเคยถามธาตุรู้กับความว่างตัวเดียวกันไหมมันเรื่องเดียวกันคุณธาตุรู้วันนี้มันก็เห็นความว่างในตัวมันเองฉะนั้นเรากลับมาตรงที่จุดว่าเราจำเป็นต้องสื่อสารอาจารย์จำเป็นจะต้องบอกคุณว่าอะไรเป็นอะไรฉะนั้นเราก็เอาคำพูดของพระพุทธเจ้ามาใช้ที่ท่านบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีท่านหมายถึงสภาวะนี้ท่านหมายถึงสภาวะนี้ที่มันว่างๆอ่ะฉะนั้นสภาวะว่างตรงนี้เราจะเรียกสงบก็ได้แล้ว
ราจะเรียกสุขก็ได้แต่สุขตัวเดียวมันล่อแหลมเดี๋ยวคนจะคิดว่าฉันจะเป็นสุขได้ต่อเมื่อฉันมีนาฬิกา30ล้านฉันมีรถเฟอร์รารี่ฉันถึงจะเป็นสุขสุขอย่างนั้นเขาเรียกกามสุขเป็นเจอรี่สีชมพูแต่สุขอันนี้เนี่ยจากการเอาเจอรี่ออกไปเขาเรียกวิมุตติสุขให้มันกระชับลงไปกระชับวิมุตติสุขฉะนั้นวิมุตติสุขตรงนี้คือความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีหรือบางครั้งผู้เจ้าใช้คำว่านิพพานนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งท่านก็หมายถึงเนี่ยวิมุตติสุขอันนี้เนี่ยจะเรียกนิพพานก็ได้ฉะนั้นนิพพานก็คือความสงบคือวิมุตติสุขที่เป็นสุขอย่างยิ่งก็คือเอาสองประโยคนี้เนี่ยมาประสานสรุปออกมาเป็นตรรกะเป็นลอจิกฉะนั้นพวกเราต้องรู้นะคะรู้โดยสภาวะคุณรู้ว่าสภาวะว่างๆนิ่งๆโล่งๆอย่างเงี้ยจะเรียกสงบก็ได้เรียกวิมุตติสุขก็ได้เรียกนิพพานก็ได้โอเคนะเราจะได้พูดภาษาเดียวกันแล้วสภาวะนี้แหละที่อาจารย์มาเพิ่มคำว่าซอสเพิ่มคำว่าพระเจ้าเพิ่มด้วยคำว่าสัจธรรมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้หมดทีนี้เรามาดูคำประโยคว่านิพพานังปรมังสูญยังนิพพานคือศูนย์นิพพานคือสภาวะที่ศูนย์หรือว่างจากความคิดว่างจากเจอรี่นะคะเจอรี่หายไปเนี่ยคือสภาวะอันนี้แหละเจอรี่หายไปละแล้วมันก็ว่างๆเป็นศูนย์เจอรี่อย่างเดียวความคิดอย่างเดียวเท่านั้นที่หายไปอย่างอื่นไม่หายนะคะตัวคุณไม่ได้หายอาจารย์ไม่ได้หายโต๊ะเก้าอี้ไม่ได้หายห้องนี้ยังอยู่ทุกอย่างพร้อมสิ่งเดียวที่เป็นศูนย์อย่างที่มันหายไปคือเจอรี่หรือความคิดเท่านั้นฉะนั้นตรงนี้แหละที่อาจารย์นะคะมั่นใจนะคะมากว่านี่คือสภาวะของนิพพานที่พระเจ้าหมายอาชนะขอให้ทุกท่านนะคะสำรวจดูข้างในดูสภาวะของตัวเองให้ชัดเจนเลยแล้วพยายามติ๊กให้กับตัวเองให้ได้ว่าโอ้นี่แหละใช่แล้วใช้ตาใจดูเฉยๆนะคะคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นตาพูดไม่ได้ตาได้แต่ดูได้แต่มองได้แต่เห็นพอคุณดูเข้าไปคุณก็เห็นเองว่าใครที่เห็นชัดเจนเลยนะคะเห็นสภาวะความว่างของนิพพานชัดเจนเลยตะโกนดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็น very good ขอบคุณค่ะฉะนั้นคุณกล้าคุณต้องกล้าที่จะติ๊กให้กับตัวเองพอนิพพานเป็นอย่างนี้สภาวะว่างๆอันนี้เต็มจอตรงนี้ตรงนี้แหละคือเพื่อนที่แสนดีที่อยู่หลังฉากตลอดเวลาเลยแม้มีเบอร์เจอรี่มาบังแต่เราก็รู้ว่าเจอรี่เปรียบเหมือนกับเส้นผมเดี๋ยวเราเอาเส้นผมนี้เขี่ยมันออกเราก็จะเห็นความว่างแต่สภาวะว่างอันนี้ดูความเป็น
็นธรรมดาของมันคุณเรียนรู้นะคะ observe เนี่ยว่ามันธรรมดาแค่ไหนโดยอ่านจากความรู้สึกของคุณคุณมีความรู้สึกที่อยากจะลุกขึ้นมากระโดดโลดเต้นอู้ว้าวว้าวว้าวนะว้าวจังเลยเวอร์วายจังเลยมันไม่มีเลยไม่มีเลยมันติดพื้นติดดินติดพื้นติดดินมันสุดแสนจะธรรมดาไม่รู้จะธรรมดาอย่างไรไม่มีอะไรเวอร์วาเลยและเพราะความเป็นธรรมดาว่าว่างตรงนี้นี่แหละที่คนมองข้ามอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาเห็นนะทั้งที่เนี่ยมันจ่อหน้า360องศาเนี่ยจ่อหน้ากันละแต่เขาก็มองไม่เห็นเมื่อกับความว่างในห้องนี้อ่ะทั้งที่เป็นรูปประทังคนก็ยังมองไม่เห็นเลยแล้วจะเอาความจะไปเห็นอะไรกับความว่างข้างในไม่มีทางที่จะเห็นสาเหตุหลักคือความเป็นธรรมดาของมันทำให้คนมองข้ามอย่างน่าเสียดายอย่างน่าเสียดายมากตรงนี้นี่แหละจึงต้องอาศัยนะคะการเวียนว่ายตายเกิด มาสักชาติหนึ่งในอนาคตขอให้ได้เจอครูบาอาจารย์ที่จะสามารถมาพาตัวเองไปนิพพานพาตัวเองไปสู่ความว่างฉะนั้นตรงนี้นี่แหละคือสิ่งที่คุณน่ะพวกคุณน่ะได้ขอได้ภาวนาได้ตั้งเป้าเอาไว้ก่อนในอดีตชาติขอสักชาติหนึ่งในอนาคตเป็นชาติสุดท้ายของเราที่จะได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่จะมาชี้มาแนะมานำให้เราเข้าถึงนิพพานเข้าถึงศูนย์อย่างของความว่างได้แล้วในที่สุดคุณก็ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ช่วยคุณเข้าถึงความว่างแล้วคุณก็ต้องอุทานให้กับตัวเองมันแค่นี้เองจริงๆหรือคำตอบคือใช่มันแค่นี้เองจริงๆคุณส่วนมากคนที่เห็นครั้งแรกจะต้องอุทานเสมอว่าเฮ้ยทำไมมันธรรมดาอย่างนี้เราก็ไปคาดหวังว่านิพพานจะต้องเหวอหวาเห็นที่เขาพูดกันไม่เหมือนไม่ใช่เมืองแก้วเมืองสวรรค์เมืองเพชรนิลจินดาเหรอไม่ใช่นี่แหละว่างนิพพานังปรมังศูนย์ยังพระเจ้าพูดไว้ชัดเจนนิพพานคือศูนย์นิพพานเป็นศูนย์นี่แหละเป็นศูนย์อย่างนี้ฉะนั้นคุณต้องรู้นะคะว่าคนที่ฝึกสมาธิเอาง่ายๆแบบอานาปานสติดูลมหายใจเดินจงกรมแล้วก็บอกว่าสงบโอ้ยนั่งแล้วสงบจังสงบตรงนี้คือสภาวะนี้แหละที่เขาทำแล้วอะได้มรรคได้ผลฟังให้ดีนะแต่ไม่ได้นิพพานทำไมเพราะจะได้มรรคผลนิพพานด้วยจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่มาให้ปัญญาหัวหอกชี้แนะให้คุณเห็นดูสภาวะของผลน่ะความว่างอันนี้แล้วก็มาขีดเส้นใต้กากบาทว่านี่แหละคือสภาวะนิพพานแล้วนะจบตรงนี้แล้วฟูลสต็อปตรงนี้แล้วแต่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ทุกท่านจะขีดเส้นใต้จะให้ปัญญาหัวหอกอันนี้กับคุณได้เพราะครูบา
าอาจารย์มากมายปฏิบัติแล้วได้มรรคได้ผลแต่ไม่มีนิพพานนิพพานนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อมีครูบาอาจารย์ที่ให้ปัญญาหัวหอกหนึ่งหรือเจ้าตัวของตัวเองเกิดการซาโตริด้วยตัวเองที่รู้ด้วยตัวเองว่าเฮ้ยนี่คือนิพพานแล้วเกิดการสว่างขึ้นมาเหมือนกับที่เกิดกับอาจารย์ซาโตริที่อาจารย์เปรียบเป็นพระอาทิตย์สิบดวงสว่างในหัวไอ้ช่วงที่สว่างในหัวเนี่ยแบบจ้าเลยคำตอบตรงนั้นคือความว่างที่เราเห็นมาก่อนหน้านั้นคือนิพพานคือตัวเพ่งของฐานที่สี่ทำตัวนั้นที่เป็นตัวเพ่งของฐานที่สี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่คือการซาโตริด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เกิดกับอาจารย์เมื่อประมาณ 25-26 ปีที่แล้วอาจารย์จึงสามารถให้ปัญญาหัวหอกกับพวกเราเนี่ยได้ว่าความว่างตรงนี้คือนิพพานแล้วเอาเป้วางลงได้ละกางเต็นท์ได้ละฉะนั้นการปฏิบัติของคุณก็จะได้มรรคผลนิพพานครบถ้วนตามกระบวนการที่พระเจ้าได้วางเอาไว้คำสอนของท่านประกอบไปด้วยส่วนของมรรคส่วนของผลส่วนของนิพพานมรรคผลนิพพานฉะนั้นคุณก็ได้นิพพานละเพราะคุณมีปัญญาหัวหอกรู้ซึ่งตรงนี้สำคัญที่คุณจะต้องรู้เพราะคุณจะได้ผ่อนคลายล่ะทีนี้ไม่ต้องทำอะไรมากผัสสะบริสุทธิ์เนี่ยอย่างเดียวขอให้ทุกท่านนะคะดูลมหายใจผ่านความว่างโดยที่ในหัวเนี่ยไม่มีเสียงเลยฉะนั้นขณะนี้คุณกำลังดูลมหายใจแบบเป็นผัสสะบริสุทธิ์ยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์อาขอให้ตบแก้มค่ะตบแก้มตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขาโอเคค่ะนั่งเฉยๆนะแล้วก็ดูความเจ็บผ่านความว่างพอคุณดูผ่านความว่างตรงนั้นเนี่ยในหัวเงียบกริบเลยเห็นไหมคะว่าตรงนั้นน่ะผัสสะของคุณน่ะบริสุทธิ์ละผัสสะบริสุทธิ์คือสภาวะนิพพานฉะนั้นประสบการณ์อันนั้นทั้งหมดน่ะที่คุณกำลังมีอ่ะเห็นสักแต่ว่าเห็นน่ะทั้งหมดนั้นน่ะคือสภาวะนิพพานพยายามฟังให้เข้าใจแล้วก็ดูเทียบเคียงกับสภาวะนะคะคุณมันไม่ยากคุณเราไปเข้าใจว่ามันยากหนักหนาสาการนะเกิดแล้วเกิดอีกเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเนี่ยเพื่อที่จะไปนิพพานคุณเนี่ยถูกคำสอนที่ทำให้คุณเข้าใจผิดเนี่ยเป็นคำสอนที่ผิดทำให้คุณเข้าใจผิดและการเข้าใจผิดตรงนี้เนี่ยมันลึกมากเลยเอาออกยากมากเลยยิ่งนิพพานในยุคนี้เหรอยิ่งเป็นไปไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้ยุคนี้แหละยิ่งต้องเป็นไปได้คุณเพราะว่าเป็นยุคของการล้างบางอะไรที่มันชั่วๆล้างไปหมด
ล้างไปหมดเพื่อเริ่มใหม่ฉะนั้นเริ่มใหม่ความรู้เรื่องนิพพานเรื่องสัจธรรมสูงสุดจำเป็นต้องกลับมามันยิ่งต้องเป็นไปได้คุณฉะนั้นคุณต้องเอาความคิดเก่าๆที่มันผิดพลาดเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ดูเนี่ยจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยแค่ตกตีทุบๆลูกๆเอาสติมาปักที่ฐานไล่เจอรี่นิพพานกับพัวว่างๆมันก็อยู่ตรงนั้นแล้วอะมันไม่เคยหายไปไหนเลยอะฉะนั้นขณะนี้คุณกำลังดูสภาวะหึ่มๆเนี่ยตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองคุณเห็นไหมคุณจะเข้าใจเนี่ยประโยคนี้ได้ชัดเจนเลยตามที่มันเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตะทะตาสักแต่ว่าเห็นนะเห็นไหมคุณพยายามเข้าใจนะคะมันตัวสภาวะเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจเนี่ยคำพูดประโยคที่มันลึกซึ้งเหล่านี้เนี่ยได้แต่ครูบาอาจารย์ที่ไม่ได้เห็นตถาตาจริงๆไม่ได้เห็นนิพพานจริงๆเขาไปเอาคำที่ลึกซึ้งประโยคที่ลึกซึ้งเหล่านี้มาใช้มาพูดจนเฟื่อโดยที่ไม่มีการอธิบายให้กับลูกศิษย์ว่าทำยังไงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้ทำยังไงรู้ตามที่มันเป็นจริงก็เห็นพูดกันปะรู้ตามที่เป็นจริงแต่เอาจริงๆก็ไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรแต่พอคุณได้สภาวะนี้คุณรู้ว่ามันใช่เลยมันใช่เลยตบที่ขาอีกทีค่ะตบแรงๆให้คุณเนี่ยได้เห็นสภาวะแถมที่แก้มด้วยแถมที่แก้มตกไปเห็นไหมคะอ่ะพอละอาทีนี้ดูภาษาบริสุทธิ์คุณกำลังเนี่ยสักแต่ว่าเห็นคุณกำลังรับรู้ตามที่มันกำลังเกิดจริงๆโอ้โหตรงนี้สะใจมากเลยลึกซึ้งมากเลยนะคุณกำลังรับรู้ตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆที่มันเป็นอย่างนั้นเองไม่มีการใส่เครื่องปรุงเลยเห็นไหมคะเป็นการรับรู้ที่บริสุทธิ์จริงๆเป็นผัสสะที่บริสุทธิ์จริงๆเลยตรงนี้ถ้าคุณน่ะมีสภาวะคุณเถียงไม่ได้เลยเถียงไม่ได้เลยมันจริงยิ่งกว่าจริงฉะนั้นคุณจะเห็นเลยว่าอาจารย์สรุปให้คุณรู้ก่อนว่าทั้งหมดนี้ประสบการณ์ทั้งหมดนี้เรียกว่านิพพานประสบการณ์ทั้งหมดนี้เรียกว่าการได้กลับไปสู่อ้อมอกของพระเจ้าล่ะอันนั้นภาษานิทานกลับไปสู่เนี่ย the kingdom of God ก็ได้ดินแดนของพระเจ้าก็ได้สภาวะนี้คือการกลับไปสู่เต๋าสภาวะนี้คือการหลอมรวมกับซอสอันนั้นคือการรู้ข้างในยังเป็นภาษาบริสุทธิ์ทีนี้อ่ะออกมารับรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรมฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงฟัง
ังเสียงพวกนี้แล้วในหัวเงียบกริบไม่มีการเรียกชื่ออะไรทั้งสิ้นคุณฟังเสียงสักแต่ว่าเสียงตามที่มันกำลังเกิดขึ้นจริงๆตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองให้รู้ว่าประสบการณ์นี้ทั้งหมดคือนิพพานเห็นไหมไม่ยากเลยนะเสียงที่เรารับฟังไม่ใช่ว่าทุกเสียงจะสวยงามไปหมดมันเป็นหยินกับหยางบวกกับลบบางเสียงก็ไม่ปลื้มแต่ถ้าคุณผัสสะบริสุทธิ์ได้คุณก็เข้าตาไปยุบแบบฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือพายุคุณต้องหาตาพายุให้เจอตาพายุมันจะนิ่งฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรที่มันน่าไม่น่าปลื้มเลยน่ารำคาญอะไรมากแค่ไหนนะคะรวมทั้งภาษาอย่างอื่นจะเป็นภาพจะเป็นเสียงจะเป็นกลิ่นจะเป็นรสจะเป็นสัมผัสพวกนี้นะคะล้วนเป็นมรสุมที่มันน่ากลัวมากที่มันน่ากลัวมากเลยที่คุณไม่สามารถไปต่อกรกับมันได้เนี่ยได้นะคะบางอย่างเนี่ยมัน beyond your control คือมันอยู่เหนือการควบคุมของคุณละเพราะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองของสังคมของโลกที่คุณจะไปทำอะไรอ่ะไม่ได้หรอกเข้าใจไหมที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันนะคะฉะนั้นหน้าที่ของคุณน่ะก็คือเข้าตาพายุก่อนเข้าตาพายุก่อนหลบเข้าตาพายุเนี่ยก็คือภาษาบริสุทธิ์เลยอยู่กับความว่างกลับเข้าหาเพื่อนที่แสนดีเนี่ยของเราคือนิพพานพอคุณเข้าอยู่ตรงนี้ได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอย่างเช่นพวกนักโทษที่อยู่ในคุกอะถ้าเขาอยู่กับสภาวะนี้ได้เขาจะปลอดภัยถึงแม้ตัวกายของเขาจะลำบากไม่ปลอดภัยแต่ตัวใจก็ปลอดภัยฉะนั้นเรื่องหนักๆ นะคะเรื่องหนักหนาสาหัสที่เป็นโทรมาที่อาจารย์พูดถึงในคลิปเนี่ยนะคะการคิดบวกอย่างเดียวช่วยไม่ได้คุณเหตุการณ์บางอย่างนะคะคุณจะคิดบวกไม่ได้เลยไม่รู้จะคิดยังไงเป็นมะเร็งรู้ว่าจะตายคุณจะคิดบวกยังไงคิดว่าเดี๋ยวยานี้ยาพุ่งเป้าอ่ะเดี๋ยวฉันรอดแน่ก็คิดบวกไว้ก่อนว่าฉันรอดแต่คุณอาจจะไม่รอดก็ได้ใช่ไหมการคิดบวกเนี่ยมันไม่ได้เวิร์กเสมอไปแต่ถ้าคุณเนี่ยเข้าตาพายุได้เข้าสู่ความว่างตรงนี้ได้ตรงนี้แหละจะเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้คุณนะคะเรียกว่ารอดพ้นจากปากเหี่ยวปากกาได้โอเคนะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะลืมตาขึ้นมานะคะอาจารย์จะให้เช็คลิสต์กับคุณก่อนติ๊กติ๊กติ๊ก
สิ่งที่คุณต้องติ๊กก็คือว่าแน่ใจมั่นใจว่าสภาวะไอ้เต็มจออันนี้ที่ว่างๆอันนี้คือนิพพานติ๊กให้กับตัวเองใช่ไม่ยากเห็นละสภาวะนี้ไม่หายไปไหนอยู่กับเราที่หลังฉากตลอดเวลาฉะนั้นคุณต้องพยายามให้ชินกับความรู้สึกที่มันกลางๆไม่ใช่เป็นกุศลธรรมะไม่ใช่เป็นอกุศลธรรมะแต่เป็นอัพยากตาธรรมะเป็นสภาวะกลางๆอันนี้คือกลางอย่างแท้จริงเลยฉะนั้นทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าพูดถึงเนี่ยท่านพูดถึงสภาวะนี้นะคะที่มันกลางจริงๆเอาให้ชัดเจนเลยว่าใช่ให้รู้ไม่ว่าจะลืมตาไม่ว่าจะหลับตาไม่ว่ากำลังทำอะไรเอี้ยวมองตรงนี้เห็นทุกครั้งไปแม้มีเจอรี่เราก็ยังเห็นตรงนี้ได้เจอรี่แค่มาใช้พื้นที่ของความว่างแค่นั้นเองยังเห็นอยู่ตรงนี้อ่ะคือสิ่งที่คุณต้องหัดทำบ่อยๆไม่ว่าลืมตาหลับตาพอเข้าห้องน้ำปุ๊บคุณนั่งโถส้วมคุณหลับตาทันทีเห็นเลยทันทีหัดทำตกลงรู้นะคะว่าสภาวะว่างๆอันนี้ในตัวมันเองไม่มีภาษาแต่เราจำเป็นต้องสื่อสารฉะนั้นเรามาตกลงเรียกสภาวะนี้ว่าสงบวิมุตติสุขนิพพานก็ได้ถ้าคุณไปคุยกับเพื่อนที่เขานับถือพระเจ้าคุณก็สามารถใช้คำว่าพระเจ้าได้ถ้าคุณสนใจเรื่องก่อนอวิชชาเรื่องจักรวาลเรื่องมนุษย์ต่างดาวคุณก็ใช้คำว่าซอร์สก็ได้ล้อมรวมล่ะสังเกตอีกอย่างนึงนะคะคุณสังเกตไหมอ่ะดูข้างในยังไม่ต้องลืมตานะคะแม้ได้ยินเสียงอาจารย์ก็เหอะแต่คุณจะรู้สึกว่าไอ้ตัวกายของคุณอะหายไปไหนก็ไม่รู้คุณก็รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่แต่เห็นเนี่ยแบบความรู้สึกเนี่ยแผ่นหลังแผ่นก้นมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเพียวๆของมันอะแต่ไม่ได้เห็นว่าอืมนี่คือตัวกายชัดเจนไม่มีนะมันเห็นแบบแยกๆอ่ะนี่ก็ความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้นั่นก็เสียงเพียวๆของมันน่ะเอาตรงนี้ให้มันชัดเจนด้วยคือขณะนี้เนี่ยไอ้ตัวกายตรงนี้เนี่ยมันก็หายไปคือมันหายไปกับเจอรี่คุณเข้าใจไหมพอเจอรี่หายไปไอ้ตัวกายซึ่งเป็นของสมมุติมันก็หายไปกับเจอรี่แต่พอคุณคิดว่าฉันมีตัวกายที่หล่อๆสวยๆตัวกายก็กลับมาแต่พอเจอรี่หายไปมันจะเหลือแต่ความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้เสียงมันก็แยกจากกันแยกออกเป็นส่วนๆน่ะไปไอ้ธาตุรู้มันก็รับรู้เป็นส่วนๆไปมันไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างเนี่ยสภาวะนี้คือสภาวะที่คนนั่งสมาธิทุกคนเขาก็จะเห็นแต่เขาอธิบายไม่ถูกมันยากฉะนั้นตรงนี้คือการหลอมรวมล่ะเหมือนกับหยดน้ำเล็กๆที่ความเป็นปัจเจกเนี่ยค่อยๆตุ๊บไปตุ๊บไปเนี่ยที่จะหาน้ำในมหาสมุทรในที่สุดก็หาจนเจอก็กระโดดต้มลงไปพอต้มลงไปปุ๊บไม่มีหยดน้ำหนึ่งหยดที่แยกจากน้ำในมหาสมุทรละไม่มีมันหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวซึ่งก็คือสภาวะของเราขณะนี้
สภาวะของเราขณะนี้ก็คือล้อมรวมกับซอร์สเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวไม่มีการแยกแยะตรงนี้นะคะคุณจะต้องไอ้การหลอมรวมกับซอร์สกับจักรวาลทั้งหมดเป็นหนึ่งเดียวคุณจะสามารถตระหนักชัดตระหนักเห็นได้ในวิปัสสนาญาณเท่านั้นคือโอกาสอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยขณะนี้เนี่ยเป็นการเข้าใจเรื่องการหลอมรวมอย่างเป็นวิปัสสนาญาณไม่ใช่อย่างเป็นรูปธรรมคุณทำอย่างเป็นรูปธรรมไม่ได้เพราะว่าจักรวาลนี้มันใหญ่คุณไม่สามารถไปเห็นอะไรทั้งหมดที่จะหลอมรวมแต่ตระหนักชัดรู้อยากเป็นวิปัสสนาญาณเข้าใจฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้เนี่ยนะคะทุกอย่างในจักรวาลรวมเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในจักรวาลทุกอย่างตอนนี้แตกแยกเป็นสรรพสิ่ง All is one, one is all เป็น oneness หนึ่งเดียวนี่คือวิปัสสนาญาณไม่ใช่เห็นเป็นรูปธรรมเป็นไปไม่ได้ตรงนี้เข้าใจนะคะทุกคนนะคะเอี้ยวมองเพื่อนที่แสนดียังอยู่นะคะเห็นได้ชัดเจนทีนี้หายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยคุณก็เห็นสรรพสิ่งในห้องนี้คุณเห็นสรรพสิ่งนู่นเห็นนี่แต่ในหัวนี่ยังเงียบอยู่ในหัวเงียบคุณทั้งเห็นทั้งได้ยินคุณดูนะคุณไม่ต้องทำอะไรมันไม่มีคุณที่จะให้ทำอะไรไอ้คุณตัวนี้คือธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่คุณเป็นธาตุตัวเอลิเมนต์ธาตุรู้ตรงนี้ขณะนี้กำลังทำงานโดยการรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ไม่มีตัวคุณที่จะทำอะไรธาตุรู้ทำงานรับรู้ตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองฉะนั้นประสบการณ์ทั้งหมดอันนี้คือนิพพานถึงมักอ้อมไหมอมรรัตใช่ไหมชัดไหมวันนี้ชัดเจนมากขึ้นเนาะนะคะชัดเจนมากขึ้นนะคนมันไม่ยากนะซึ่งตรงนี้นะคุณมันท้าทายมากต่อคุณนะไปคุยกับคนอื่นฉันเห็นนิพพานแล้วบ้าไปเลยนิพพานนะเขาเป็นพระอริยะไม่รู้ได้หรือเปล่าฉะนั้นบางเรื่องนะคะคุณถ้าคุณเข้าถึงสภาวะนี้นะตัวคุณหายไปแล้วอะจะไม่มีตัวคุณที่อยากจะไปอวดอะไรกับใครแล้วในสภาวะอันนี้โอ้โหมันแบบมันติดพื้นติดดินจนไม่รู้จะติดยังไงสุดแสนจะธรรมดาฉะนั้นไอ้การที่คุณอยากที่จะไปโอ้อวดใครเนี่ยมันเป็นเรื่องอาถรรพ์นะคุณเข้าใจไหมคำว่าอาถรรพ์นะคุณเข้าใจไหมคือมันเป็นไปไม่ได้เลยเข้าใจไหมถ้าคุณอยากจะโอ้อวดเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องเจอรี่อะไรคะเจอรี่ตัวนี้ทันทีฉะนั้นคนที่เห็นสภาวะอันนี้จริงๆนะคะจะพูดน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆจะพูดน้อยไม่อยากพูดอะไรเพราะคุณอยู่กับภาษาโดยสุดตรงนี้นะโหมันคือมันเต็มล้านอยู่แล้วมันเต็มล้านอยู่แล้วมันอิ่มแล้วคุณจะกลายเป็นคนช่างสังเกตมากกว่าช่างสังเก
พูดจะทำอะไรจะมีความหมายเสมอไม่ใช่เดี๋ยวเมาแล้วก็เมาไม่ได้ชัดเจนนะคะนะเดี๋ยวภาคบ่ายเนี่ยเรามาอาจารย์สิงห์ไปแล้วนะคะภาคบ่ายเรามาฝึกเพิ่มเดี๋ยวภาคบ่ายอาจารย์จะให้พวกเรานะคะนวดสมาธิด้วยเราจะต้องมีกิจกรรมจะต้องมีการเคลื่อนไหวแล้วหัดให้คุณดูทุกคนเอี้ยวดูเพื่อนที่แสนดีขนาดนี้เนี่ยเริ่มตายอย่างเงี้ยเอี้ยวดูเอี้ยวดูเห็นไหมใครที่เห็นนะตะโกนดังๆเลยว่าเห็นหนึ่งสองสามเห็นไหมเนี่ยตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะคุณต้องกล้าที่จะติ๊กอ่ะคุณต้องกล้าที่จะติ๊กเพราะว่าเนี่ยความว่างเนี่ยแม้เป็นรูปธรรมไม่เคยว่าว่าแบมแบมกับใครเลยมันจ่อชัดเจนแค่คุณต้องให้ชัดเจนข้างในอาจารย์ถึงพยายามทำให้เป็นรูปธรรมปิดตาไอ้เต็มจอมืดเนี่ยให้คุณพอรู้แต่คุณต้องอ่านสภาวะทั้งหมดเลยสักรู้สึกฉะนั้นคุณก็เข้าใจแล้วนะว่าทำไมอาจารย์ถึงไม่สนับสนุนให้อะไรให้บริกรรมเพราะถ้าคุณไปติดบริกรรมคุณก็ยิ่งช้าใหญ่โอ้โหบางคนเนี่ยนะคะเห็นลมหายใจปุ๊บก็พุทโธเข้าหนอยุบหนออะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยคือเอาออกยากแล้วเจอรี่ตัวนี้มันจะบังอยู่เรื่อยบังอยู่เรื่อยนะคะโอเคนะไม่ต้องบริกรรมอะไรทั้งสิ้นอ่ะโอเคเราไปพักทานอาหารกลางวันกันนะคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวคุณเอกคุณชายจะเปิดไทเก๊กเนี่ยให้คุณแล้วก็เอ๊ะคราวก่อนเนี่ยอาทิตย์ก่อนเราทำอะไรอ๋อดูคลิปแล้วก็ดูคลิปเนี่ยไปด้วยนะคะคุณจะแกว่งแขนไปดูคลิปไปอะไรต่ออะไรเนี่ยได้นะคะคุณต้องหัดไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องนั่งเฉยๆที่จะนั่นอ่ะคุณหัดเนี่ยนะคะให้มีกิจกรรมเนี่ยหลายอย่างในขณะคือผัสสะหลายอย่างผัสสะหลายอย่างในขณะเดียวกันคุณเอี้ยวมองข้างในว่ามีอยู่ไหมแล้วคุณจะเก่งขึ้นเรื่อยๆชีวิตประจำวันของคุณก็จะลงตัวได้เร็วไม่ว่าคุณทำอะไรถูกท้าทายอะไรเนี่ยอย่างไรนะคะตรงนี้มันจะเร็วละนะอ่ะโอเคค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะพวกเรานะคะไปทานข้าวภาคบ่ายถ้าใครมีคำถามก็